สวัสดีค่ะวันนี้จุ๊จะมาบอกสูตรเด็ดการทำน้ำจิ้มขาหมูกันนะคะอัตราส่วนจะอยู่ใต้คลิปนะคะนำทุกอย่างใส่โถปั่นได้เลยนะคะหากใครไม่ปั่นอาจจะใช้วิธีการตำเอาก็ได้นะคะที่นี่ไม่มีพริกเหลืองนะคะเลยใช้พริกแดงทดแทนกันได้เลยค่ะเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เทใส่ถ้วยได้เลยค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเรานะคะก็พร้อมแล้วค่ะจะทานกับขาหมูนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ